ียวจะเข้าโรงเรียนแล้วอีกเดือนหน้าอีกเดือนสิงหาคมนี้จะ3ขวบก็เข้าโรงเรียนแล้วน้องคุณแม่เป็นไงคะใจหายใจหายมากก็เลยไม่รู้ว่าใครจะร้องไห้อยู่หน้าโรงเรียนลูกหรือว่าแม่แสดงว่าพี่แอนน่าจะเป็นคนที่ไปของของแน่นอนมาอยู่ด้วยกันทุกวันเลี้ยงเองมา3ปีอยู่ด้วยกันทุกวันไม่เคยทิ้งกันเลยก็คงใจหายเหมือนกันตื่นเต้นมั้ยคะจะเข้าโรงเรียนแล้วตื่นเต้นมั้ยคะหนูอยากไปโรงเรียนมั้ยลูกอยากเบื่อแม่บ่นใช่มั้ยคะขออนุญาตถามก่อนนะคะทีนี้ท้องแล้วค่ะท้องกันหมดเลยค่ะดีมากเลยค่ะเป็นไงคะพี่ดีใจค่ะก็ดีใจอยู่แล้วแล้วก็รอมาเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะก็ดีแล้วเขาจะได้รู้รสชาติความเป็นแม่จะได้เข้ามาสู่แกงแม่ได้อย่างเต็มตัวส่วนตัวมีให้คุณแนะนำอะไรบ้างมีตลอดเลยค่ะก็ส่งของกินชวนกันไปกินข้าวตอนเช้าทุกวันอาทิตย์ตอนนี้ก็คือนางก็จะเหงาแล้วก็แบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เรานัดกินข้าวเช้ากันเพราะเรามีลูกไงลูกเล็กก็ตื่นเช้าก็จะขับรถไปกินข้าวกันตอนเช้าทุกวันอาทิตย์เขามีของเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษก็เดี๋ยวจะมีไปงานเด็กนะคะงานที่เขาจัดขึ้นทุกปีนะคะปีละ2รอบก็บอกว่าจะไปหรือเปล่าปีนี้ขอไปด้วยอะไรเงี้ยพาไปแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเครื่องปั๊มนมยี่ห้อไหนดีรถเข็นรุ่นใดดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เจนนี่นี่คือเพจพี่เจนก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัววันนั้นก็ให้ชุดหลานเป็นชุดแรกก็ป้าก็ได้ให้เป็นแบบของขวัญว่าแบบเนี้ยเป็นชุดแรกของหลานนะอะไรอย่างเงี้ยให้ไปก่อนเลยล่วงหน้าให้เลยค่ะวันที่รู้อีกวันนึงนัดมาซื้อของให้หลานเลยค่ะตื่นเต้นแสดงว่ารู้เนี่ยเป็นเรียบร้อยรู้กันแล้วค่ะก็จะนี่เก็บไว้ให้ลุ้นเองไม่ลุ้นค่ะก็บอกคนใกล้ชิดรู้หมดแล้วค่ะแสดงว่าเราก็มีเตรียมรับขนาดได้เหมือนกันค่ะบอกแอบบอกได้ยังคะหรือว่าเราที่จะไม่ได้หรอคะนี่ต้องให้เขาบอกเองค่ะแต่เขามีอาการแพ้ท้องอะไรไหมไม่มีเลยแข็งแรงมากเก่งมากไม่แพ้ไม่อะไรก็มีง่วงนิดหน่อยแต่ปกติเขาก็เป็นคนอนามัยอยู่แล้วก็คือง่วงตลอดเวลาอยู่แล้วนอนทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยให้คำแนะนำเกี่ยวกับอารมณ์สวิงไหมคะคุณเป็นแม่แล้วจะอารมณ์จะสวิงนิดหน่อยก็นิดนึงก็บอกเขาว่าแบบจริงๆก็เตือนสามีเขามากกว่าว่าช่วงนี้ก็อย่าไปถือสามากฮอร์โมนมันขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลเลยนะคะไม่เลยค่ะไม่เลยเขาค่อนข้างที่จะมีทีมซัพพอร์ตที่ดีเพื่อนก็ผ่านการมีลูกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คำแนะนำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักผ่อนทำตัวให้แข็งแรงให้เขาแบบเตรียมรับมือบอกให้นอนเยอะๆพอออกมาแล้วไม่ได้นอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปดูที่บ้านให้ว่าแบบตอนนั้นเขาก็แบบสาวโสดอะเนาะก็สร้างบ้านสร้างแบบไม่คิดจะมีครอบครัวตอนนี้ก็เริ่มเครียดจะเอาคอกลูกไว้ไหนจะห้องนอนตรงไหนก็ไปช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยแต่มีแต่นี่ท้องแล้วก็ยังออกกำลังกายอยู่ไหมก็ยังออกค่ะแต่ก็เบาลงออกได้ค่ะถ้าคนเคยออกแล้วพอมันผ่านแบบช่วงแบบพีคๆเดือนแรก2เดือนแรกก็ออกได้เหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นห่วงใช่ไหมคะไม่ห่วงค่ะมีแต่นี่ท้องพี่เป็นดาร์กบอลเหมือนกันค่ะใช่แก๊งก็เดี๋ยวรอดูค่ะจะมีคนท้องอีกค่ะเฮ้ยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าใครจะเป็นคนลายต่อไปนะคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะมีนะคะสนุกใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าใครจะท้องคนต่อไปนะคะจะอุ้มท้องกันมาแล้วรู้สึกว่าพี่แอนอยากท้องอยากมีคนมาก็พยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่ดิฉันอยากมีน้องไหมคะอยากมีน้องใช่ไหมคะอยากมีผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะ